เสริมดวงชะตาบูชาดวงนโมพุทธายะลัคนา12ราศีอันเป็นมงคลสนใจบูชาเป็นศรีสิริเดชมงคลติดต่อช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ป่าดาวมีจำนวนจำกัดศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเสริมดวงชะตาเซรั่มผสมพยาดูรอน12ราศีมีโปรโมชั่นสนใจสั่งซื้อได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีต่อสุขภาพ12ราศีเข้ากล้องมี10สายพันธุ์บำรุงร่างกายช่วยการเจริญเติบโตป้องกันโรคพยาธิต่างๆและคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสนใจสั่งซื้อได้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมกราคม2563ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับนะปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนโชคดีและมีความสุขสมหวังในทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินความรักสิ่งที่สำคัญเลยเงินต้องมาก่อนครับหลายคนนะชอบพูดเรื่องเงินนะเมื่อไหร่จะรวยสักทีนะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีมีนเนี่ยเงินเข้าแบบไม่ขาดฝันเข้าแบบโมโหลานเลยนะครับรวยเพราะแต่ต้นๆไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาพาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับดวงชะตาของคุณเองนะครับหรือไม่คุณก็หาเงินสักก้อนนึงลงท้ายด้วยเลข9โอนเข้าบัญชีคุณนะครับอาจจะเป็น 9,999 บาทหรือ 99,900 ล้านหรือเป็น900ล้านก็ได้นะก็ขอให้คุณมีความสุขนะครับตั้งแต่ต้นๆปีไปเลยนะชาวลัคนาราศีมีนนะครับหลายคนก็มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่30ตุลาคม62เนี่ยดาวพฤหัสบดีก็เริ่มเดินดีแล้วนะครับแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ62นะแต่ดวงชะตาท่านดีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับตั้งแต่วันที่1เวลาบ่าย3โมงดาวพฤหัสบดีเนี่ยขยับเดินหน้าดีขึ้นอันเนี้ยไม่มีปัญหาแล้วครับนอกนั้นเป็นประปรายธรรมดาแต่ดาวพฤหัสบดีของคุณดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเลิกนะทุกข์ได้แล้วต้องเริ่มเดินหน้าต่อไปนะครับในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนนะในเดือนนี้นะครับคุณจะมีโอกาสมีโชคดีนะครับในการทำมาหากินขึ้นมีหลักฐานเป็นปึกแผ่นมีความขยันหมั่นเพียรดีนะครับแต่มักจะมีอุปสรรคอยู่บ้างจะได้ลาภประเภททุกขลาภนะครับบุตรบริวารอาจทำให้หนักใจในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้กำลังใจนะหลายคนที่จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะหรือทาง Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณอดทนทำให้เต็มที่นะครับอย่าไปสนใจยอดวิวนะยอดวิวเป็นแค่ตัวเลขนะครับของจริงก็คือคุณจะต้องแข่งกับตัวเองครับไม่ใช่ไปดูคนอื่นเข้าใจไหมคุณแข่งกับตัวเองอ่ะดีนะครับขอให้คุณอดทนตั้งใจนะบางคนแบบว่าลงคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ยน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินนะมีคนดูน้อยยอมแพ้ละไม่ทำต่ออันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องคุณจะต้องอดทนและทำต่อไปให้ดีที่สุดตัวชี้วัดก็คือลูกค้าซึ่งติดต่อเข้ามาหาคุณครับนะอันนี้คือสำคัญบางคนยอดวิวเป็นหลักพันหลักหมื่นเขามีลูกค้าเข้ามาตลอดบางคนเป็นหลักแสนหลักอะไรเงี้ยนะไม่มีลูกค้าเข้ามาเป็นขาจรนะครับผ่านแล้วผ่านไปรับกลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งใจและทำต่อไปนะครับเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่จะทำธุรกิจออนไลน์นะครับโอเคในดวงชะตาในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธจะย้าย2ครั้งนะดาวพุธจะเดินหน้าเสริฐนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกนะมาเกาะหน้าวางเสาเพราะฉะนั้นส่งผลในทิศทางที่ดีคุณจะมีภาระกำลังขอให้คุณวางแผนเตรียมการให้ดีคุณจะประสบผลความสำเร็จดาวพุธเนี่ยย้ายวันที่7มกราคม2563นะครับมาอยู่ที่ราศีที่9 0องศา17นิดาย้ายเวลา 1:56 นาทีเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวเจริญภพพันธุ
พันธุมาอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยนะจำไว้เลยเลขบ้านเลขรถนำโชคลาภมาให้นะครับจำไว้เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลขบ้านเลขรถนำโชคลาภไปให้คุณนะครับญาติพี่น้องก็จะนำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาให้มีโชคลาภนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับและดาวพุธก็เป็นดาวเจริญภพปัตตานิคู่ครองนะครับหรือคู่สัญญาหรือคู่ตกลงเจรจานำโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆมาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเลขบ้านและรถได้หรือให้แฟนคุณนะไปซื้อลอตเตอรี่ให้เลขอะไรก็ได้นะเพราะนำลาภมาให้คุณนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์จะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วมาเป็นเทศสีแห่งเลิกส่งผลให้คุณอาจจะไม่ค่อยติดที่สักเท่าไหร่อาจจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับติดต่อประสานถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณดาวศุกร์เป็นดาวเจริญภพสหัสชะนะดาวศุกร์ย้ายเนี่ยเป็นอุจจาวิราชเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปครับไปตามขั้นบนใดดีที่สุดจำไว้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2563ไปอยู่ที่ราศีที่10 1องศา14ที่ได้ย้ายเวลาตี 1-2 นาทีนะครับสหัสชะวินาศตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันสังคมคนรอบข้างของเจ้าชะตามักพบกับความเสียหายอยู่ตลอดแต่ก็ยังให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังกับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับมรณะวินาศเจ้าชะตาไม่ค่อยเจ็บไข้นักแม้อาจจะมีบ้างแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของชาวราศีมีนนะครับและดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายไปเป็นโจโรแห่งเลิกก็ต้องวางแผนเตรียมการให้ดีนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรย้ายวันที่15มกราคม2563ไปอยู่ที่ราศีที่9 0องศา35ทิศนาย้ายเวลา10โมงนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพอาลีมาอยู่ในภพวินาศและเป็นพินทุบาทนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่สามารถสร้างความเสียหายแก่เจ้าชะตาเท่าใดนะครับศัตรูแพ้ไผ่ตัวเองศัตรูก็วินาศไปนะขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับต่อมาก็คือดาวพุธดาวพุธจะเดินมนการเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างดาวพุธมาอยู่ตรงนี้ส่งผลที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับคำพูดคำจาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะดาวพุธพันธุอยู่ภพวินาศนะดาวพุธย้าย29มกราคม2563อยู่ที่ราศีที่10 1องศา4ลิดาย้ายเวลาตี 1:47 นาทีและเป็นอนุเกษตรกับดาวพระราหูนะครับก็ทำให้มีพละกำลังดาวพุธพันธุอยู่ภพวินาศเป็นพินุบาลเจ้าชะตาอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับซึ่งส่งผลให้อาจจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดนะอยู่บ้านไม่ติดอาจจะมีเกณฑ์อาจจะต้องไปในเรื่องงานเรื่องการหรือธุระภาระอะไรก็แล้วแต่นะปัตตนิวินาหมายถึงคู่ครองของเจ้าชะตามักพบกับความเสียหายประจำนะครับซึ่งก็สร้างปัญหาอุปสรรคให้กับเจ้าชะตาบ้างด้วยนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับจากตำแหน่งอิทธิพลของดวงดาวนะดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์นะส่งผลให้คุณจะมีทรัพย์สินเงินทองและมีสังคมมีเพื่อนฝูงมากนะครับแล้วก็ลาภผลมีเสมอแต่มักจะเป็นคนที่ทุกข์ใจเจ้าปัญญาความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภผลเนี่ยของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี60นะคุณก็ต้องมีบ้างอะไรโชคลาภของคุณแต่ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้คุณมีโอกาสที่จะมียวดยานหรือตำแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์ต่างๆและบริวารด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีมีนนะครับและพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญพระจันทร์จะเพ็ญอยู่นะครับวันที่11มกราคม2563เพ็ญเวลาตี 2:16 นาทีพระจันทร์เพ็ญอยู่พบพันธุดีในเรื่องครอบครัวนะครับถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะและพระจันทร์จะดับ
พระจันทร์จะดับวันที่25มกราคม2563ดับเวลาตี 4:23 นาทีอยู่ที่ภพลาภะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับลาภและผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้ของชาวราศีมีนนะครับนะโอเคอันนี้บอกจันทร์ดับจันทร์เพลนไปแล้วในแต่ละวันนะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปอาจารย์จะแบ่งนะใหม่จะบอกเฉพาะวันที่ร้ายที่สุดให้กับชาวลัคนาราศีมีนในแต่ละเดือนนะครับส่วนวันดีๆวันอื่นๆคุณไปติดตามในคลิปดูดวงชะตารายวันของอาจารย์ได้อาจารย์จะบอกให้หมดว่าดวงดาวแต่ละวันโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับและจะบอกกับคนที่มาดูดวงชะตากับอาจารย์เท่านั้นนะคุณจะได้รู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของชาวราศีมีนเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะต้องระมัดระวังหนึ่งเรื่องเครดิตชื่อเสียงของคุณก็คือวันที่30-31มกราคมต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็เครดิตนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูเลขนำโชคให้เพิ่มเติมนะว่าในเดือนมกราคมนี้เลขนำโชคจะเป็นเลขอะไรครับไม่ว่าจะเป็นงวดวันที่1หรือ2งวดหมดต้นเดือนนะครับหรือกลางเดือนก็แล้วแต่นะเลขอะไรเนาะเลขนำโชคนะครับของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมกราคม63เลขที่ออกคือเลขชึบ22ครับ 22นะขอให้คุณถูกนะครับต่อมาเลขชึบ13นะ13นะครับนะคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกแล้วกันขอให้คุณมีโชคมีลาภนะอย่าคิดมากต่อสิ่งใดนะครับมาดูไพ่ให้เพิ่มเติมนะว่าไพ่24จะบอกอะไรคุณในเดือนมกราคมนี้บ้างในดวงชะตาใบแรกได้ชุบ The Strength นะ The Strength นะใบที่2ได้ชุบ8ถ้วยครับใบที่3ได้ชึบเดือดดีในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านการงานก่อนคุณอาจจะได้รับรางวัลจากความสำเร็จในสิ่งที่คุณใช้ความเพียรความพยายามมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องการงานอาชีพของคุณก็ต้องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามต่างๆนะถือว่าเป็นผลดีหรือเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ขายอาหารสัตว์หรือทำดีไซเนอร์ของสวยๆงามๆนะครับหรือสัตว์เลี้ยงหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์ก็ได้ในช่วงนี้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยนะบอกได้เลยว่าการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคุณไม่ค่อยที่จะมีเวลาใช้เงินมากนักคุณจะหันหลังให้กับสังคมนะครับการเงินของคุณก็ยังพอใช้อยู่นะไม่ได้มีปัญหาใดๆส่วนในด้านความรักนะครับความรักของคุณเนี่ยในกรณีเนี่ยนะคือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกกลัวไปบ้างเนื่องด้วยเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างรวดเร็วและทำให้คุณเนี่ยลุ่มหลงมัวเมานะครับจนชนิดที่ว่าคุณรู้สึกกลัวนะเกี่ยวข้องกับความรักที่เขามารวดเร็วซะเหลือเกินนะก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะครับในเรื่องความรักไม่ควรที่จะรีบอะไรมากมายนักนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนต่อสิ่งใดนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมไว้ด้วยนะกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับของชาวลัคนาราศีมีนโอเคอันนี้คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมๆนะ
ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าใครสนใจที่จะเสริมดวงชะตาบูชาดวงนโมพุทธายะนะครับพร้อมกับพระคาถาก้าวหน้าก้าวสีมงคลสิริเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดต่อมาได้ไม่บังคับนะครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นมีจำนวนจำกัดนะไม่ทำเยอะนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำวิเคราะห์ให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ